สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังแชนแนลยู่คาทอปนอนหนังรอเขาดีกันเช่นเคยนะครับอยู่คลิปสปอยแล้วหวังว่าคนที่คลิกดูผมอยู่เนี่ยจะดูมาแล้วนะแต่ก่อนจะไปฟังความรู้สึกจากผมนะครับฟังนิดนึงคือทางออฟตัสเนี่ยเขาจะมี5รุ่นที่กำลัง จะเปิดใหม่เป็น5รุ่นที่ใช้วัสดุที่ดีขึ้นของผมเนี่ยคือหนึ่งในนั้นตัวที่ผมใส่คือแฟนทอมแต่เดี๋ยววันที่15เนี่ยเขาจะมีเปิดตัวเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการเลยแล้วเดี๋ยวทางหนอนหนังเนี่ยอาจจะมีคลิปรีวิวหนึ่งคลิปที่พูดถึงแว่นตัวนี้ยังไงฝากด้วยนะครับออฟตัดเออแล้วก็อย่าลืมนะโค้ดเวอร์มูฟนะครับลดหนึบาทมาเข้าเรื่องความรู้สึกที่ผมมีในคลิปก่อนดูเนี่ย ทุกคนจะเห็นแล้วว่าผมค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยถูกใจต่อลเลสเบนเทนเดอร์เท่าไหร่เรานั่งดูไปสักพักเอ๊ะความซีเรียสจริงจังมันหายไปหมดเลยนะแม้กระทั่งเจนฟอสเตอร์เป็นมะเร็งนั่นนะเป็นมะเร็งแล้วก็กำลังจะตายนะั่นะถามว่าผมร้องไห้เสียใจสงสารเจนฟอสเตอร์ไหมสงสารครับเราเศร้าครับมีสะเทือนใจเอางี้ดีกว่ามีสะเทือนใจในซีนที่ตอ จะต้องไปเจอสภาพเจนฟอสเตอร์ที่อยู่ในโรงพยาบาลเจนฟอสเตอร์ก็ให้กําลังใจต่อกลับมาว่าสั์มันเลยถูกไหมเออนั่นแะเรารู้สึกว่าเราสะเทือนใจเออเราสะเทือนใจมันมีเอฟเฟกต่อใจเราเป็นเพราะว่าตัวละครต่อกับเจนฟอสเตอร์เนี่ยเรามีความผูกพันมาก่อนแล้วภาษีเดิมาดีและบวกรวมกับการที่ผมกลับไปย้อนดูต่อแลกนารล็อกมาเนี่ยมันทำให้ผมได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งครับว่าการที่ผมไม่โอเคกับต่อเลิฟแอนทันเดอร์เนี่ยผมไม่โอเคแค่ เส้นเรื่องหรือการวางบทในภาคนี้เท่านั้นคือผมตลกนะผมสนุกกับมันนะแต่ผมไม่เอนจอยกับเส้นเรื่องผมมีความรู้สึกว่าเรารักต่อเนาะเรารักเจนฟอสเตอร์นะตัวละครกอร์เดอะคอด์ูเชอร์คริสเซนเบลเล่นดีนะยิ่งตัวละครกอร์เดอะคอด์ูเชอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเล่นได้มากกว่านี้เข้าใจไหมฮะคือคือมันเล่นได้มากกว่านี้มันล่าล้างเทพเลยนะไล่ฆ่าเทพอ่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นเทพอ่ะโอเคสุดก็พูดอยู่ในเรื่องนะว่าเป็นเทพที่ระดับแบบพื้นๆจริงๆเซตอัพไอ้พวกนี้ดีเหมือนกันเดี๋ยวผมค่อยๆพูดไปแต่ว่ากอไล่ค่าเทพไปเลยนะตอนแรกเรายังติดอยู่กับส่วนผสมของต่อที่โอเคมันมีการเปลี่ยนถ่ายและไปสู่ภูมิกับไทก้าววทิติเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนตอนและกล็อกเนี่ยมันยังมีความตลกมากขึ้นกว่า2ภาคแรกนะครับผมแต่ถ้าใครยังจําต่อและกล็อกได้เนี่ย มันยังมีส่วนผสมของดรามา่าอยู่ที่เวทน้ำหนักกันมากกว่านี้ม,มากกว่านี้ส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ติดนะต่อสองภาคก่อนหน้าที่ซีเรียสอะดาร์ที่ซีเรียสมากแล้วดาร์กมากๆเนี่ยจะดาร์กก็ได้ครับแต่สองภาคนั้นเนี่ยผมไม่โอเคในวิธีการเล่าบทวิธีการวางคอนฟิกะอะไรต่างๆมากกว่าแต่ว่าพอมันมีผสมคอมเมดี้มามันก็ทําให้กินง่ายขึ้นผมก็โอเคเนะครับไม่นี่เป็นปัญหาแต่ว่าตัวละครต่อเนี่ยเป็นตัวละครที่ตลกก็จริงเว้ย แต่ชีวิตเขาอะ่ะแม่งดราม่มามากสำหรับผมอะ่ะตออะยังไงก็ต้องมีดรามา่าตอนแรกนาล็อกนะเราได้เห็นตอสูญเสียทุกอย่างโอเคสูญเสียแอสการ์ดสูญเสียพ่อนะครับผมแล้วต่อมาก็สูญเสีย น้องชายอีกนะครับเยอะมากแล้วภาคเนี้ยสูญเสียคนรักแม้กระทั่งซีนที่ทุกคนในโรงหัวเราะกันลังมเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮียมีเอฟเฟกกับมันซึ้งอะ่ะแบบเศร้าอะ่ะที่ตอทำเป็นเล่นอะ่ะคริสแอมเบอรท์ที่จับมือหมุนหมุน,มนปั๊บปั๊บปั๊บีท่าตอนนี้แบบงูผมหัวเราะแต่น้ำตา,มาไม่ไหลข้างในความรู้สึกผมคือไอเฮียนี่คือเพื่อนเพื่อนกลุ่มล่าสุดที่คิดว่าจะเอนจอยไปด้วยกันตอ ภาคเนี้ยมันเหมือนเป็นเรื่องราวของวิกฤตวัยกลางคนนะเออที่คนเราอ่ะพอมันโตขึ้นสังคมมันเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนมันเปลี่ยนเพื่อนสนิทมิตรหายที่มันเคยเยอะขึ้นแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันเหลือน้อยลงเรื่องเนี้ยทุกคนน่าจะสัมผัสได้เว้ยตอนเราเด็กๆเราก็จะมีเพื่อนอ่ะเยอะน้อยนะครับในห้องเราก็จะรู้จักกันแต่พอเรายิ่งโตขึ้นใครยิ่งอยู่วัยผมนะวัยทํางานอย่างเงี้ยนะเราจะรู้ได้เลยว่า เพื่อนเราน้อยลงด้วยสังคมที่บีบังคับให้เราต้องทำงานหนักขึ้นต้องโฟกัสไปที่งานที่ชีวิตที่ปากท้องมากขึ้นทำให้เวลาในการไปเฮเฮ้เย้วเย้กับเพื่อนมันมีน้อยลงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เพื่อนเราน้อยลงคริสแฮมเบิร์ตอยู่ในจุดนั้นเลยเขาปีกวิเวกเขากำลังจกกะเกษียณเรื่องราวประเด็นที่เกิดขึ้นคือเขาจากกะเกษียณแต่สิ่งที่หนังเรื่องนี้เล่าคือเต็มไปด้วยตลกโปกฮาที่ถามว่าผมขำไม่ขำ เดี๋ยวหลายๆล้วท่านจะเข้าใจอารมณ์ผมผิดคือผมขำเออผมขำแล้วผมก็สนุกไปกับคอมเมดี้นะเออเวลาผมดูหนังอะเราจะแยกนะคอมเมดี้อยู่จุดหนึ่งแอคชั่นอยู่จุดหนึ่งดราม่าน้อยลงตอนตอนแรนดะล็อกเนี่ยมันจะมีจังหวะคอมเมดี้อยู่พอสมควรเลยนะเออเล่นคอมเมดี้ที่คาแรคเตอร์ตัวละครตัวครอกกับมิกก็ตลกช่วงโมเมนต์ที่ตอไปอยู่กับฮักในห้อง ห้องแกเอเตอร์พูดไงดีวะห้องพักอะ่ะเออฮักมันเป็นแชมป์ไงแล้วมันจะมีห้องของตัวเองมีกระดูกไดโนเสาร์ส้นตีนนั่นน่ะโมเมนต์ต่อกับฮักก็ตลกแล้วมันจะมีโมเมนต์ฮาเยอะแต่จังหวะตลกตรงนั้นน่ะเรายังได้เห็นเฮล่าไล่ตั้งแต่พ่อตายปับ๊บอ๋อไม่ทันเห็นพ่อเลยนะแล้วก็กระโดดเข้าไบฟอร์ แล้วก็วิ่งเข้ามาในแอสกาดแล้วเราก็ค่อยๆเห็นนะค่อยๆให้เห็นเฮล่าเข้ามาแล้วคืบคลานค่อยๆย,ยืดนู่นยึดนี่ทําลายกําพงกําแพงเราได้เห็นเฮล่าในสเต็ปที่ละเอียดพอสมควรมันจึงทําให้ผมรู้สึกว่าตอนตอน,ตอนแรกกระลอกเนี่ยมันมีน้ําหนักของดราม่าที่มากกว่านี้มันชัดกว่านี้เอางี้ดีกว่าพูดว่ามากเนี่ยเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดอีกชัดกว่าเอางี้ดีกว่าชัดกว่าเด่นกว่ามันก็เลยส่งผลให้ตอนเริ่มอันทันเดอร์เนี่ย ผมมีคำรู้สึกว่าปริมาณของดราม่าน้อยไปหน่อยคือน้ำหนักเขาเยอะเว้ยน้ำหนักเขาเยอะคือเจนฟอสเตอร์เป็นมะเร็งเลยนะเราเสะเคือนใจเลยนะกอดเดอะคอร์ดูชเชอร์กับตอมีจุดเชื่อมโยงกันตรงที่สูญเสียทุกอย่างนะครับกอเดอะคอนบูชเชอร์ก็สูญเสียครอบครัวนะ สูญเสียเผ่าพันธุ์เลยนะในเรื่องอะถ้าผมจําไม่ผิดนะก็เดคอสบูเชอร์จะพูดว่าเขาอะคือคนสุดท้ายของเผ่าพันธุ์และประมาณนั้นเลยนะครับเป็นคนสุดท้ายของเผ่าพันธุ์ที่ยังเหลืออยู่มาเจอเทพพอเจอเทพปับ๊บไอ้เหียเทพที่ศรัทธานี้ผมเข้าใจไอ้ช่วงเริ่มมาเล่าดีด้วยเอออย่างนี้ดีกว่าชมก่อนดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าผมแม่งแบบเอาอีกแล้วไอน้นอนแม่งอคติอีกแล้วการวิจารณ์นะครับมันก็ต้องขยี้หน่อยเอาเป็นว่าพูดสิ่งที่ชอบก่อน เออเผื่อใครจะได้ไม่เข้าใจอราร์ผมผิดช่วงเริ่มเราได้เห็นกอร์เดอะกอร์บูเชอร์คริสเนเบลแ acting ดีมาก acting ดีมากผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนรู้ว่าผมชอบการแ a c t ิ้งของคริสเทนเบลมากกอร์เดอะกอร์บูเชอร์ผมพูดไปแล้วว่าคุณลืมของคอมิกไปก่อนได้เลยเพราะเขาให้เห็นเลยเป็นซีนที่ผมว่าแม่งเล่าง่ายๆนะเออไม่ได้หมายความว่าถ่ายง่ายนะถ่ายยากแต่เล่าง่ายๆแล้วมันเข้าใจด้วย เออเข้าใจเลยว่าอ๋อกอดเดอะคอร์บูเชอร์เหลือสองคนกับลูกสาวเว้ยคนในเผ่าพันธุ์ไม่มีแล้วนะเหลือแค่สองคนเลยกลางทะเลทรายบ้านก็ไม่ม,มีบ้านของกอดเดอะกอร์บูเชอร์คืออะไรคือก้อนหินก้อนเดียวอันเนี้ยอันเนี้ยคือส่วนดราม่าที่ผมว่าแม่งแบบถึงที่สุดและคือดราม่าจะติดอยู่กับกอ์ซะเยอะ ลองลงมาก็เจนฟอสเตอร์นะครับกอแล้วก็เพือเชิดเราเห็นแล้วอยู่กับลูกสองคนสักพักลูกเขาตายพอลูกตายปับ๊บได้มีโอกาสไปเจอเทพสิ่งที่เขาได้เจอก็คือเทพแม่งนั่งสบายมีป่ามีน้ําอยู่อยู่ตรงจุดลายแม็กเลยเฮียมีทั้งป่ามีทั้งน้ำหลบแดดมีต้นไม้อ้สบายสบายแต่สิ่งที่เทพ,พทำกับกอก็คือมึงดูไอ้สิ่งมีชีวิตชันต่ำนี่ดิ แค่ความเคารพแม่เศษเสี้ยวหนึ่งยังไม่มีเลยแม่งแบบคําพูดที่แม่งแบบให้เกียรติอะให้เกียรติไอ้ชายคนนี้สักนิดก็ไม่มีเพราะตัวเองอยู่สูงมากสูงสักมากมันจะมีคํามั่นสัญญานะที่เทพเหมือนเคยให้กับเผ่าพันธุ์ของกอร์ดคอมพูเชอร์ไว้ในอดีตเหล่ากอร์เดคอมพูเชอร์เนี่ยก็แบบ เชื่อในคามั่นสัญญานนั้นมากแบบเชื่อเชื่อมากกราบไหวทุกวันทุกวันแม่งพูดเอามือชูฟ้าแล้วพูดกราบไหวทุกวันว่าโอ้พระเจ้าอยู่กับข้าพระเจ้าจะช่วยข้าพระเจ้าจะช่วยเราเราศรัทธาในตัวพระเจ้ามากพอตัวกอดกอดผู้เชื่อไปเจอพระเจ้าจริงๆพระเจ้าบอกพระเจ้าหัวเราะเลยขำแล้วก็แบบเฮ้ ai, มยม,มึงดูไอสิ่งพีช่วยฉันต่ำนี่ดิมึงดูไอหน้าโง่นี่ดิไอเฮียมันเชื่อว่ามันจะมีสิ่งนั้นจริงๆเว้ย เอ้พวกไอ้พวกสิ่งวีชัันต่ํานี่เปน็นนางโง่ชิบเ๋งเลยอะ่ะไอ้จุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมชอบคือถ้าให้คะแนนแค่จุดเนี้สิบเต็มสิบอืมสิบเต็มสิบแต่หนังอะ่ะมันแค่นี้ไม่ได้ไงมันมีอีกมันมีตอ,ม,ม,ตอมันมีตอที่สูญเสียมาแล้วเริ่มเรื่องไปนั่งริมผาแล้วนั่งมาทีสาเหตุที่ตอ ตลกขนาดนี้แล้วผู้กำกับเขาไปขยี้ให้มันตลกขนาดนี้น่าจะเป็นเพราะจุดนี้ผู้กำกับเขาน่าจะตีความว่าช่วงเริ่มอ่ะต่อเขานั่งสมาธิถูกไหมอืมเขาผ่านเรื่องราวแย่ๆมาทุกอย่างนั่งสมาธิปื๊ดปื๊ดป๊ป,ป,ป๊แล้วในเรื่องเราจะเห็นได้ว่ากอร์เดอะกอด์บูเชอร์เป็นคนที่สูญเสียแล้วไม่ move on ล้างแค้น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 แล้วถ้าใครไปย้อนดูในตอนแรกนรกเน่ะมันจะมีชื่อแก๊งอ่ะีเ v e n จอ u r คุณยังจำได้ปะเออใน ตอน,น,นก็นล็อกะรีเวนเจอร์ไปล้างแค้นเฮล่ามันจะมีฉากหนึ่งที่ในทีมนั่นแหละผมจําไม่ได้ว่าเป็นตอหรือใครไม่รู้คุยกันประมาณว่าขออนุญาตยุบทีมนะไม่เอารีเวนแล้วดีกว่าไม่น่าเวิร์คคือมันเป็นโมเมนต,ต์เล่นๆก็จริงเว้ยแต่ไทก้าวิตติเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ผมยังเคารพเขาอยู่แล้วผมยังซูฮกเขาอยู่คือในโมเมนต์คอมเมดี้ของเขาอ่ะมันยังมีดาราม่าที่ซ่อนอยู่แค่ว่าตอนเลิกเป็นทันเดอร์ครั้งนี้ เขาซ่อนให้มันลึกลงไปอีกเขาซ่อนหมดซ่อนซ่อนพอมันซ่อนหมดปับ๊บผมมีความรู้สึกว่าอยากเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นแต่อ่ะโอเคเราสัมผัสได้อยู่ว่าตออเนี่ยเขาต้องการวางในจุดยืนที่คนที่สูญเสียแต่ move on กอดกอดบูเชอร์สูญเสียแต่ไม่ move on มันสวนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เห็นตอน,นะครับนั่งสมาธิอยู่ริมผาปุ๊บเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงน,นี้มันเกิดขึ้นในจังหวะที่ ต่อติดอยู่กับการสูญเสียหลายปีแล้วคือไทก้าวไวทิติเนี่ยเขาให้ช่วงที่ต่อเขาดราม่าแล้วแบบมูฟออนไม่ได้อะอยู่ในส่วนที่มันเกิดขึ้นก่อนจะเริ่มต่อเริ่มเป็นฮันเดอร์พอมันเริ่มต่อเริ่มเป็นฮันเดอร์ปับ๊บตัวละครต่อตัวละครพระเอกของเราเนี่ยมันมูฟออนได้แล้วมันก็เลยเนี่ยรอใครสักคนเหมือนเป็น Voice Over วอยซ์โซเวอรเราบอกรอใครสักคนให้มาชวนมันไปเกาะกู้โลกเอ้ย ต้องการท่านแล้วก็ไปเจอเนี่ยซีนตลกโปกฮาเราเลยได้เห็นต่อในโมเมนต์ที่มันมูฟออนแล้วไอการมูฟออนไปแล้วเนี่ยมันส่งผลให้ตัวละครของต่อเนี่ยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันดูตลกแบบคูณ2กว่าแลกนาล็อกไปเลยนะโอเคสเต็ปของผู้กำกับในการทำงานผมเข้าใจอันนี้คือต่อภาค4แต่มันเป็นต่อภาค2ของไทก้าวิทิติเพราะฉะนั้นภาค2มันต้องคูณกว่าภาค1ไทก้าวิทิติเขาพยายามขยี้ เขาเห็นว่าคนดูชอบโอเคมันมีคนดูส่วนหนึ่งไม่ชอบแต่มันก็มีคนดูส่วนหนึ่งที่เขาชอบเขาเลือกที่จะขยี่ตรงนั้นเขาเลือกที่จะขคยี่คอมเมดี้เขาเลือกที่จะ ทำงานแบบเน้นความสุขในการออกกองเน้นบรรยากาศถ้าใครไปดู t h e s c e ซ e เนะี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบตลกๆเยอะมากนะครับในการออกกองของไทก้าวิตติกับตอและเวนเทนเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยไทยก้าวิตติเขาคงแมนจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาอยากให้บรยาาบรยากาศในกองบรรยากาศการทํางานมันไม่ซีเรียสเครียดมากมันเลยส่งผลให้ส่วนตัวผมมันติดไม่ได้หมายความว่าจะให้ลดคอมเมดี้แล้วเพิ่มดราม่าเพิ่มดราม่าเข้าไปอีกครับแต่มันก็จะมีปัญหาตรงที่ถ้าเพิ่มดราม่าเข้าไปอีก มันอาจจะต้องเพิ่มเนื้อเรื่องอ่าพอเพิ่มเนื้อเรื่องปั๊บหนังมันอาจจะยาวขึ้นอีกเนี่ยไอ้ปัญหาต่างๆจุดต่างๆที่ผมติดเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกเป็นทอดๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่ผมติดคือผมว่าดราม่ามันน้อยไปมันน้อยไปอย่างกอร์กอร์ูเชอร์เนี่ยมันไล่ฆ่าเทพใช่ไหมผมยังมองเลยนะว่าจริงๆจังหวะในการนําเสนอกอร์เนี่ยให้เห็นโศกนาฏกรรมที่กอร์สร้างขึ้นแบบเหมือนตอนเฮรา เราได้เห็นเลยนะเฮราค่อยๆมาแล้วเฮราฆ่าทหารแอสการ์ดเราเห็นกับตาเลยเฮราฆ่าทหารแอสการ์ดแล้วเป็นซีนแบบเป็นซีเควนซีเควนซ์นึงเลยแต่อันเนี้ยเราได้เห็นเหมือนเป็นประมวลอย่างน้อยๆสิ่งนึงอ่ะที่ผมว่าถ้าให้เห็นมากกว่าเนี้ มันจะทําให้น้ําหนักเรื่องดูดีกว่านี้คือให้เห็นตัวกอรดหรือก้อนฟูเชอร์มากกว่านี้เรื่องของโศกนาฏกรรมที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือเราได้เห็นผลลับมันนะเออเราได้เห็นผลลัพธ์มันไปฆ่าเทพนูน่นนี่มีช่วงประมวลมีเหตุการณ์ที่ใกล้มากที่สุดก็คือช่วงที่กร เขาไปที่แอสการ์ดแอสการ์ดตั้งอยู่ที่มีการ์ดแล้วถึงว่าไปตั้งอยู่ที่โลกตอนแรกนารล็อกอเขาพูดเอาไว้ว่าในโลกเขาดังนะเลือกโลกเนี่ยเพราะว่าทุกคนรู้จักเขาน่าจะทุกคนน่าจะให้การต้อนรับชาวแอสการ์ดและตอเป็นอย่างดีเพราะเขาดังมากอะไอย่างเงี้ยแล้วกอดกอดบูเชอร์เขาจะไปหาอินเทอร์นิตี้ถูกไหมครับแต่ว่าต้องใช้คุญแจก็คือตอมเบเกอร์ ในการเป็นคุณแจเพื่อเปิดประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาที่แอสกาแต่การอรารวาสครั้งนี้มันมันเหมือนไม่สําเร็จนะมัน,มนไม่สําเร็จตัวกอร์กอนกบูเชอร์เนี่ยเขาก็เลยจับตัวเด็กๆไปนะครับให้ไอ้พวกปีศาจพวกนั้นน่ยจับตัวเด็ก,ดกไปให้ลูกน้องจับตัวเด็ก,ดกไป,ปเพื่อที่จะล่อต่อ ไปในโลกอะไรว่าไอดาวเงานะั่นนะผมจําชื่อไม่ได้อะแต่ว่ามันจะมีดาวไอเขตที่กออยู่มันจะเป็นเหมือนเขตที่เป็นเงาะนะแล้วก็ทุกเขตในนั้นเนี่ยจะไม่มีสีเออเป็นขาวดาหมดเลยนะล่อไปตรงนั้นเพราะว่ากอไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะพลังมันจะมากขึ้น นะครับผมพลังมันจะมากขึ้นแล้วก็จะต่อกอกับต่อต่อกอจะเทพพวกนี้ได้เพราะตอนที่อยู่ที่แอสการ์เราจะเห็นว่ากอนกอนพูเชอร์เนี่ยเออมีทักษะก็จริงนะแต่ว่ามันก็จะแบบสู้ต่อไม่ได้แล้วมีต่อสองคนด้วยต่อกับไมตี้ต่อยากเลยต่อกอนด้วยยากเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ล่อจับเด็กไปเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราได้เห็นว่ากอนกอนพูเชอร์เนี่ยได้มีแอร์ไทม์ของตัวเองอะนะแต่ไอ้ตรงเนี้ยกอก็ไม่ได้เด่นนะพะสุดท้ายเนี่ยซีนเนี้ยมันก็ถูกแย่งไป โดยซีนที่ต่อเห็นหน้าเจนฟอสเตอร์แล้วก็เจนแล้วก็แบบนิ่งแล้วมีเสียงครอกนะครับคมเรีว่าเอเวอร์อ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังความสัมพันธ์สองคนนี้แล้วก็แฟลแบ็กมันน่ารักมันโรแมนติกมันน่านรักมันโรแมนติกแต่ผมมีความรู้สึกว่าไอเชี่ยต,ตัวละครกอดกอดพูเชอร์สำหรับผมไม่น่าสนใจมากมน่าสนใจพอๆกับเจนฟอสเตอร์ที่เป็นมะเร็งอยู่ตรงนั้นเลย เออคือสาเหตุที่ผมพูดว่าน่าสนใจกว่าเจนฟอสเตอร์ที่เป็นเริองอยู่นั้นเพราะว่าเจนฟอสเตอร์มันขยี้ถึงแล้วเข้าใจไหมครับคือตัวละครต่อตัวละครเจนฟอสเตอร์เนี่ยขยี้ถึงและนะ่ครับคราวนี้กอเดอะก้อนบูเชอ่อต้องการแอร์ไทมมากกว่านี้ส่งผลถึงตอนจบผมเฉยเยผมมีความรู้สึกว่าโอเคนะครับต่อมอบพลังให้แก่เด็กๆแล้วเด็กๆสู้กับปีศาจได้แต่ผมมีความรู้สึกว่าเด็กพวกนี้ได้พลังจากสายฟ้าของซุดอะแล้วก็เก่งเลยเนาะ เก่งเลยความรู้สึกผมคือชั่วพิบตานะครับเก่งเลยนะครับสายฟ้านี้จิม้มใครเก่งเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายตุ๊กตากระตา่ายยังแบบสามารถฆ่าปีศาจได้เป็นกองทัพอะ่ะเก่งเลยนะครับเราก็รู้สึกว่าอ้อมันง่ายจังเลยเนาะในการที่จะตึงปีศาจไอ้ลูกน้องของกองได้ก็คือเป็นเด็กน้อยก็ได้นะครับเอาสายฟ้าของซุจิจึง้งแล้วก็เก่งไปหมดตึงไว้ได้เลยนะอยู่เลยอยู่เลยด้วยไอ้น่ารักกันน่ารัก แต่ผมรู้สึกว่ามันเออมันง่ายเนาะเอออีกอย่างหนึ่งคือผมชอบประเด็นที่ไทก้าวินีพยายามขยี้ให้อาวุธมันมีชีวิตมากขึ้นนะคือจริงๆเราจะพอจะเริ่มเห็นกันอยู่แล้วบ้างนะว่าอาวุธอ่าจะพูดไงดีที่เป็นอาวุธระดับเทพๆเอางี้ดีกว่านะที่เป็นอาวุธระดับเทพๆใน MCU เนี่ยมีอาวุธหลายตัวเหมือนกันที่มีความรู้สึกเท่าที่ผมจําได้นะอย่างน้อยๆคอนยูเนียมีแล้ว นะครับแล้วก็สตอร์เบเกอร์มีแล้วแล้วมีดาบอ่ะที่อยู่ในอีเทอร์นอลนะอันนั้นอนะ่ะก็มีชีวิตเรียกนะครับเรียกเร,กเรกีเป็นเสียงที่ไอ้ประเด็นเนี้ยผมชอบตรงที่ไทก้าวิธีเขาขายี้ไว้อย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นเสน่ห์ของไทก้าวิติที่ขยี้ไอ้จุดน้อยๆเล็กๆเลยอย่างนี้แหละแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนท้ายผมก็รู้สึกว่าแบบง่ายจังเลยอุตส่าห์แบบ ก็ใช้ลูกน้องแบบนี้ใช้สเต็ปแบบเนี้ยไปฆ่าเทพนะฆ่าเทพ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 ทหารแอสการ์ดยังแบบโอ้โอเคทหารแอสการ์ดไม่ได้มีพลังของซุดแต่ถ้าทหารแอสการ์ดเลยนะเออก,ก็ปูกูสู้ไม่ได้โอ้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดอ พยายามสู้ผม่งเยอะมากอะ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าเงาพวกนี้มันเหมือนแบบเรียกมาได้เรื่อยๆทาหารเท่าไหร่มันก็เอาไม่อยู่ไปฆ่าเทพมาแล้วเยอะมากมีเทพเก่งๆหลายคนก็แบบตุยนอนตุยอ่ะนอนตุยแขนขาดก็มีนอนตุยเป็นซากศพอยู่นั่นก็มีพอท้ายเรื่องปับ๊บแพ้ให้เด็กที่มีพลังของสุดมันก็ดูแบบง่ายไม่ง่ายไปหน่อยสำหรับผมไม่ง่ายไปหน่อยเข้าใจเรื่องพลังมันเยอะอะไรเยอะเนี่ยแต่ว่าผมว่ามันมีวิธีการน่ะ ที่นําเสนอให้มันดูแบบเข้าท่ากว่านี้ผมผมไม่อยากใช้คําว่าให้มันดูยากกว่านี้คือบางครั้งอะ่ะตัววิลเลียนอ่ะมันจะดูดีได้เหตุการณ์ตอนท้ายเรื่องมันจะดูทัชก,กับเราได้มันจะดูซื้อใจเราได้เนี่ยมันไม่จะเป็นต้องยากก็ได้แต่มันต้องเข้าท่ากว่านี้สุดท้ายตอนจบกเ็เข้าไปเจออินเทนิตีได้ตรงเนี้ยผมยิ่งรู้สึกว่ามันดรอปผมยิ่งรู้สึกดรอปลงไปอีกเพราะว่า ก่อแค้นมาขนาดไหนลูกตายเมียตายครอบครัวตระกูลตายหมดเนี่ยครับแค้นมากแค้นแบบแค้นสุดๆมันมูฟออนไม่ได้มูฟออนไม่ได้ต่อคนที่สูญเสียทุกอย่างมูฟออนได้มาพูดพูดแค่แป,ป๊บเดียวเท่านั้นแป,ป๊บเดียวจริงๆก่อแม่งพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือฟุบคือผมมองว่าช่วงจบของตอและแบนเทนเดอร์ ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีซะทีเดียวเว้ยผมรู้สึกว่ามันกลางกลางมันไม่พีคเอางี้ดีกว่ามันไม่ได้เฮี้ยถึงขั้นแบบโอ้ยไอสัตว์จบเฮี้ยมากไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นผมแค่รู้สึกว่าจบกลางไปจืดไปเออพูดคํานี้ทุกคนน่าจะเข้าใจอารมณ์ผมได้มากกว่าคือมันจบกลางไปมันจบกลางกลางเกินไปอ่ะโอเคคนเป็นพ่อมันเรื่องนี้มันซนสิทีมากๆอยู่แล้วต่อนะครับเขาก็พูดประมาณว่าเอ๊ะจะเลือกอะไรแบบเลือกคาเทพนะ สุดท้ายมึงก็จะอยู่ท่ามกลางความเกลียดชังนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมนะไม่รู้สิผมมีความรู้สึกว่าผมชอบตัวละครกรอ,อสมควรอนะ่ะตัวละครกรในความคิดผมอะเท่าที่ผมสัมผัสมาชั่วโมงกว่าชั่วโมงสีิบนาทีเนะี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันยัง move on ไม่ได้เว้ยณตรงนั้นเนียถ้าผมเป็นกรผมคงอยากแบบลูกกูก็อยากให้กลับมาเว้ยลูกกูอยากเจอแล้วกูรักลูกกูแต่ มึงจำสีหน้าของไอ้เทพส้นตีนนั่นได้ไหมไอ้เทพตัวสีทองส้นตีนนั้นที่กูฆ่ามันมาที่มันหัวเราะเยาะที่มันเห็นลูกกูเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอะมึงเห็นไหมว่ามันแทงใจกูแค่ไหนก่อนเอาลูกกูมาพวกมึงต้องสูญเสียเท่ากูก่อนถ้าผมเป็นกอผมคงรู้สึกแบบนั้นอะเพราะตอนเนี้ย เราเห็นแต่กอสูญเสีย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 ลูางแคนร่างแคนร่างแคนล่างแคนร้างแขนแล้วพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเพียงคําพูดของต่อเท่านั้นน่ยกับเด็กๆสามัคคีนู่นนี่ผมก็เลยเกิดคําถามเอางี้ดีกว่าเป็นคําถามนะว่าหรือว่าต่อเลิฟแอนทันเดอร์อาจจะต้องการเวลามากกว่านี้เพราะเอาจริงๆตอนผมดูผมมีความรู้สึกเหมือนกันว่าไอ้ที่มันเร็วมากมีช่วงประมวลน่ะ ประมาณสัก2ช่วงใหญ่ๆเลยด้วย2-3งสามช่วงะนะครับผมที่เป็นประมวลตอนเริ่มว่าตอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงประมวลตอนเจอกันความรักของตอกับเจนฟอสเตอร์ประมวลตอนเป็นมะเร็งปร,ประมวลเยอะเหมือนกันน่ะผมกลับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าตอและแบนเทนเดอร์อาจจะต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อทำให้โมเมนต์ดราม่าคือไอ้กอกับความแค้นตรงเนี้ มันก็ยังอยู่ในฝั่งของดราม่าของตอ er, นเรมแอนเดอร์นะย้ำอีกครั้งหนึ่งผมเอนจอยคอมดี้คอมดี้ตลกมากแพะกูโคตรชอบเลยไอ้เหี้ย media, ตลกมากเดี๋ยวแพะเดี๋ยวพูดกันแอคชั่นดีคอนของเจฟฟอร์ตอร์โคตรเท่เลยจริงๆแม่งตอนแตกเท่กว่าตอนไม่แตก <laughs> ตอนแตกแล้วอ่ะพลังแม่งเท่กว่าตอนไม่แตกอกีกลุงงี้แม่งให้แตกตั้งแต่เริ่มให้แตกตั้งแต่นู้นอ่ะภาคหนึ่งนู่นเลยโคตรเท่เลยแต่ว่าอ่ะโอเคแอคชั่นดีเขาไมด่ดีดีแต่คราวเนี้ยผมรู้สึกว่าต่อยังไงก็ยังขาดดราม่าไม่ได้ผมไม่ได้ต้องการให้ต่อมันดาร์กด้วยผมต้องการดราม่าดราม่า มันเป็นส่วนผสมที่มันน่าสนใจกว่าแค่คําว่าต้องการตอดาร์กว่านี้ดาร์กว่านีไ้ไอ้ไอ้ไอ้ดาร์ไม่ดาร์กกับผมผมไม่แคร์เลยสําหรับตอนนะจะดาร์ไม่ดาร์จะยังไงก็ได้อะแต่ว่าดาราม่าต้องม,อมีตัวละครตอแม่งแบกดาราม่าอยู่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรหลายอย่างที่ผมติดน่มันเลยอยู่ฝั่งของดาราม่าอย่างเช่นตัวละครกออยากเห็นมากกว่านี้อยากเห็นมุมที่เขาแค้นยังไงและเขา move on ได้ไงอ่ะคือตอนจบอ่ะสุดท้ายอ่ะกอก็คือ move on ได้นะ เออหนังเรื่องที่จบแฮปปี้เอนดิ้งนีคือกอ move on ได้ฝากลูกไว้กับตอด้วยซ้ำถูกไหมเพราะว่ากอมีความรู้สึกแล้วว่าตอเอาชนะตัวเองได้แล้วตัวกอเนี่ยมันตามดูตอมาตลอดเพราะมันจะเอาตอมเบเกอร์ไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นตอมาตลอดแล้วมันรู้ว่าตอเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นในความคิดของกอเดอะกอพูชเชอ่์สำหรับผมอ่ะผมสัมผัสได้ว่าตอเนี่ยม่งคือเทพที่ม่งใช้ได้เออตอนี่คือเทพที่ใช้ได้เพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆตอ จะเป็นเทพที่ก็ไม่ได้ชอบเทพพวกนั้นมากตอเป็นคนฆ่าสุดด้วยซ้ําสุดเอาออกมาถึงแม้ว่าจะตายง่ายๆส่วนนี้ผมก็ติดนะนะสุดเลยนะเออมันก็ตายง่ายๆเออเนี่ยมันในเนี่ยอะไรหลายๆอย่างในตอนเรื่องแบนเทนเดอร์มันผ่านไม่ได้ง่ายๆตายกันง่ายๆจบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูง่ายๆไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนอย่างตอนสุดเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ามันเออเป็นเทพบ้ามนาศเสพสังวาสไม่ต้องไปสนใจ มึงอยู่ในนี้เอมึงอยู่ในนี้โลกมนุษย์โอ้ยอย่าไปใส่ใจอย่าไปใส่ใจอยู่ในนี้ดีกว่าคอยดูดความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับทเทพเนี่ยถูกติงเนี่ยไอ้มุมเนี่ยแม่งดีแต่ก็เหมือนให้เราเห็นแค่นั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่ผมติดมันจะเป็นฝั่งที่เป็นส่วนของดราม่าที่มันน้อยลงกว่าตอนแรกกอรล็อกผมถึงบอกว่าผมชอบตอนแรกกอรล็อกมากกว่าอีกอย่างนึงเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ตัวละครขโมยซีนตัวละครขโมยซีนของผมเลยนะแพะ <laughs> แพะ เขาเอาเสียงคนมาภาคเลยนะแล้วก็มีความตั้งใจอยากให้มันดูตลกอยากให้มันดูขโมยซีนอยู่แล้วนะครับผมเวลาผมดูแล้วผมเจออะไรที่มันแบบโอ้โหโดนใจมากๆอ่ะยิ่งตัวละครแพะสองตัวเนี่ยกับเสียงกรีดของมันเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งเป็นอะไรที่แบบไอ้เฮียทีแรกมาแม่งจำได้เลยจำเสียงกรีดเลยนีแบบ่พูดว่าเสียงกรีดของแพะนี่คือแม่งเสียงแม่งอยู่ในหัวเลนะแบบ เ <c oughs> ข้ใจว่าผมมองว่าไอ้ไอพวกเนี้ยแม่งน่าสนใจมากแล้วผมก็จะชอบจินตนาการว่าไม่ใช่เรฟเฟนซ์จากอะไรนะแต่ณโมเมนต์ที่เขานั่งคิดอะในสมองของไทก้าวิทิติอะกับทีมเขียนบทอะมันทํางานยังไงอยู่ <c oughs> ผมคาดว่านะตัวไทก้าวิทิติเขาคงมีความต้องการก่อนว่าต้องการแพะสองตัวต้องการให้แพะสองตัวมาเป็นตัวคอมเมดี้หน่อยเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเทพตอเนี่ยครับ เขาก็จะมียานผานะมีแพะ2ตัวอย่างนี้เหมือนกันเลยนะเหมือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไทกาเบ i ร์ติเขาก็รีเสิร์ชแล้วก็อ๋อมียานผานะเฮ้ยยานผานะแม่งเล่นได้เว้ยมันสามารถลิงก์กับในเรื่องได้ที่กรดกับบูเชอร์ก็ต้องการไอตัวสตอร์มเบเกอร์เนี่ยเพื่อเปิดสะพานไบฟอสเพื่อไปหาอินเทอร์นตี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเฮ้ยเออน่าสนใจที่ให้รถมาและขี้เอนรถมาผมผมแม่งเจ๋งเจ๋งมากก็คือให้สตอร์มเบเกอร์เป็นเหมือนเครื่องยนต์พอเอาเครื่องยนต์ใส่ ป๊อปมาไอพวกนี้ก็วิ่งแล้วสตอร์เมเกอร์แม่งก็ยิงพื้นอยู่คือมันมีดีเทลของมันอยู่นะคือซูฮกเอางี้ดีกว่าในส่วนของคอมเมดี้ผมซูฮกไทกาบิทิติส่วนตัวผมเนี่ยคอมเมดี้ในตอนเริเ่องแมนทันเดอร์เนี่ยฮาการ์กอยู่นะเออแต่ว่ามีหลายคนเหมือนกันนะที่เขารู้สึกว่าไม่ได้ฮาการนะ์กอะไรก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะเพราะว่ามุกหนึ่งมุกเนี่ยมันก็จะมีคนฮามากฮาน้อยแล้วก็ไม่ตลกถูกไหมผมผมอยู่ในส่วนที่วันเนี้ยผมดูตอนเรื่องแมนทันเดอร์ผมผมค่อนข้างที่จะหามากๆอยู่ ครับหามากๆอยู่อันนี้ผมแถมๆให้นะครับเป็นเกตความรู้เผื่อใครไม่ทราบนะครับเผื่อ <ๆ S 2> เผื่อเผื่อใครไม่ทราบก็คือตัวละคร2ตัวที่เป็นเหมือนครอบครัวของคริสแฮมเวิร์ดเลยนะครับก็คือคนแรกก็คือลุคแฮมสเวิร์ดนะครับก็คือพี่ชายของคริสแฮมเวิร์ดเขามาเล่นเป็นตอนะแต่เป็นตอแอคเตอร์เป็นตอแอคเตอร์ในโรงละครที่เล่นคู่กับแมดเดยอมอนด์อ่นแหละ คนที่เป็นตอในโรงละครนั่นน่ะนั่นคือพี่ชายของคริสแฮมเวิร์ดส่วนอีกคนก็คือลูกสาวนะครับลูกสาวของคริสแฮมเวิร์ดมาเล่นเป็นน้องเลิฟอะ่ะเออเด็กเลฟิฟตอนจบอะ่ะที่เป็นต้นกำเนิดของชื่อเรื่องคือตอ, and อเลิฟแอนด์ทันเดอร์อ่าเลิฟก็คือตัวละครลูกสาวของคริสแฮมเวิร์ดนี่แหละเป็นเลิฟเลยนะครับผมส่วนทันเดอร์ก็คือตัวละครตอไงคือตอเขาจะถูกเรียกว่าทันเดอร์ทันเดอร์ตลอดตั้งแต่ลัง็อกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนเลิฟแอนด์ทันเดอร์ก็คือนี่แหละรครับตอนจบแนละ้วก็คือจบด้วยชื่อเรื่องเลยเลิฟแอนด์ทันเดอร์แล้วก็ตู้มนะครับนั่นนะเป็นเกีบความรู้เล็กน้อย,อยสรุปข้าวๆส่วนตัวผมนะถามว่าตอนเลิฟแอนด์ทันเดอร์เนี่ยเกลียดเลยไหมไม่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 ผมแค่รู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่น่าเสียดายอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ผมอาจจะคาดหวังเยอะด้วยความที่ต่อนะเออมันคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตอะตั้งแต่ทานอสมาถล่มโลกอะหลังจาก เริ่มเฟดสีมาตอคือหนึ่งในตัวละครที่ยังหลงเหลืออยู่จากอดีตและปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมคาดหวังเยอะเออตัวละครตอนผมคาดหวังเยอะมากแล้วแอล็คแกลล็อกผมก็ชอบมีส่วนดราม่าที่เยอะกว่านี้แล้วมันอยู่ในสัดส่วนที่มันโอเคด้วยใครที่อาจจะลืมลืมแอล็กะล็อกลองไปย้อนดูเออคุณจะเห็นเลยว่าน้ำหนักดราม่ามันมันจะชัดกว่านี้ มันจะชัดกว่านี้เยอะเลยในขณะที่ตลกก็ยังตลกอยู่กอดกอ e บูเชอร์น่าสนใจมากแต่หนังเหมือนแบบให้พื้นที่กับกอดกอ้บูชเชอร์น้อยไปหน่อยส่วนเรื่องการแสดงเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกผ่านหมดแพะขโมยซีผมชอบแพะสุดโดยรวมนะคะแนนที่ผมจะให้ตอนเลื่องแน,นเดอร์นะครับอยู่ที <c oughs> อทอ่อย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกว่าส่วนที่ผมไม่ชอบเนี่ย <c oughs> มันเป็นสัดส่วนหนึ่ง นะครับของหนังที่มันเป็นองค์ประกอบที่ผมมองว่าถ้ามีอีกจะเวิร์กกว่านี้มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าตอนเริ่ฟแอนทันเดอร์อาจจะขาดดราม่าไปหน่อยผมถึงจั่วไปตอน ความรู้สึกก่อนดูไงครับว่าให้ทุกคนเซตอัพไปซะว่ามันเป็นเหมือนเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งไม่ได้มีไทม์ไลน์ที่มันเป็นเรียวไทม์ขนาดนั้นเหมือนตอนตอน,ตอนแล้วก็ล็อกอ่ะมันยังเล่าละเอียดกว่านี้เอางี้ดีกว่าแต่ตอนเรื่องแบนเดอร์มันไม่ได้เล่าละเอียดมันเหมือนคุณฟังกระต่ายกับเต่าเพื่อนเล่าแล้วแบบมันจะเป็นเป็นเหตุการณ์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 มันแบบนั้นนะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเรื่องแบนเดอร์น่าจะเป็นภาพยนตร์ MCU อีกเรื่องหนึ่งที่เลือกคนคุยเหมือนกันนะ ถ้าใครโอเคกับคอมเมดี้เขามากๆแล้วอยู่ในจุดยืนที่กูไม่ได้ต้องการความดาราม่ามากอยู่แล้วไปเสพคอมเมดี้โอเคแล้วคุณน่าจะมีโอกาสให้หนังเรื่องนี้8-9-10ได้เลยแต่ส่วนตัวผมอะเราอยากเห็นเส้นเรื่องที่มันเข้มข้นกว่านี้เพราะฉะนั้นนะครับก็ประมาณนี้ใครรู้สึกอย่างไรกับต่อเรื่องแบทเทนเดอร์คลิปนี้ก็สปอยได้แล้ว นะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนัุนใจดีนะครับผม o อฟตัสนะครับผมเดี๋ยวในวันที่15เนี้เขาจะมีการเปิดตัวแล้วนะเปิดตัวรุ่นใหม่ของ o f ฟตัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากวันที่15นะครับเขาเปิดตัวไปเดี๋ยวผมอาจจะมีคลิปรีวิวนี้ให้ทุกคนดูนะนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะโค้ดเวอร์มูฟฟ ลด1 0 0รบาทสำหรับชาานอนนังหนึ่งร้อยเยอะนะเว้ยเอออย่าลืมไปใช้อย่าลืมไปใช้ภาพยนต์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนต์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนต์เรื่องนั้นมันเคยของคุณหรือเปล่า,าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ